เปิดความในใจทีมภรรยาหมอกฤษไทยในวันแต่งงานฟังแล้วน้ำตาไหลสุดซึ้งน้ำตาไหลเปิดความในใจทีมภรรยาหมอกฤษไทยเพจสู้ดีวะในวันแต่งงานที่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าทีมก็จะตอบที่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งร่วมส่งกำลังใจหลังจากเฟซบุ๊กของนายแพทย์กฤษไทยธนสมบัติกุลที่ได้เปิดเพจเฟซบุ๊กสู้ดีวะเพื่อเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายได้เขียนข้อความสุดเศร้าว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับล่าสุดเพจสู้ดีวะยังแชร์คลิปชมคลิปจากเพจ The Happy MomentA happy wedding planner in เชียงใหม่โมเมนต์วันแต่งงานของหมอกฤษไทยและพีมท่ามกลางคำอวยพรสุดซึ้งจากคนในครอบครัวและเพื่อนๆแคปชั่นว่ากว่าจะถึงวันนี้สู้เวลาคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าสองคนนี้รักกันแค่ไหนลูกจ๋าเวลาคือสิ่งสำคัญเป็นเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันและคนทั้งสองก็ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดีที่สุดโดยตอนหนึ่งคุณพีมภรรยาได้เปิดใจว่าพีมโชคดีมากๆจริงๆคือพี่ไทยจะพูดตลอดเลยว่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าเธอโชคร้ายหรือเปล่าพีมก็จะตอบพี่ไทยเหมือนเดิมทุกครั้งพีมโชคร้ายที่พีมไม่รู้ว่าพีมจะอยู่กับพี่ไทยไปจนถึงเมื่อไหร่พีมโชคร้ายแค่นั้นเลยที่เหลือตั้งแต่พีมคบพี่ไทยพีมรู้สึกตลอดเวลาว่าพีมโชคดีที่เจอคู่ชีวิตได้เร็วขนาดนี้ไม่ว่าเรื่องมันจะไปทางไหนไม่ว่าเรื่องมันจะจบยังไงตอนนี้โชคดีที่สุดแล้วค่ะชมคลิปโดยโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปดังกล่าวไปจำนวนมากหลายคนดูคลิปแล้วต่างบอกว่าน้ำตาซึมน้ำตาไหลทั้งส่งกำลังใจให้ทั้งคุณหมอภรรยาและครอบครัวด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ดีวะเอ๊ะยังไงกันนะเก่งลายพรางไม่โสดแล้วแซวสนั่นสาวสวยใครกันมีคลิปเอ๊ะยังไงกันนะเก่งลายพรางไม่โสดแล้วแห่แซวถามสนั่นสาวสวยหน้าตาดีหุ่นแซ่บใครกันมีคลิปเห็นชัดชัดแบบไม่ต้องซูมกลายเป็นกระแสที่พูดถึงสนั่นในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคม2566เก่งลายพรางได้โพสต์คลิปผ่านติ๊กต็อกนั่งกินข้าวทั้งน้ำตาหลังหย่าร้างเซ็นใบหย่ากับอดีตภรรยาน้องจอยจิราวันที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานเมื่อปลายปี2022และมีลูกด้วยกันหนึ่งคนน้องจีเนียสล่าสุดผู้ใช้ติ๊กต็อกไอทีม 6,969 ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เก่งลายพรางกำลังจะลงลิฟต์กับสาวหน้าตาดีแถมสาวคนนี้ก็ไว้ผมยาวและหุ่นดีมากจนมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งถามเก่งลายพรางว่าพี่เก่งขากลับแล้วหรอคะด้านเก่งลายพรางก็ตอบกลับว่ากลับแล้วจ้าจากนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนดังกล่าวถามต่อว่ากลับกับใครคะวันนี้ด้านเก่งลายพรางก็ตอบกลับว่ากลับกับน้องและหัวเราะออกมาจนเสียงผู้หญิงคนที่ถามก่อนหน้าถามต่ออีกว่าน้องคนไหนอีกแล้วอ่ะซึ่งเก่งลายพรางก็ไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดเอาแต่หัวเราะและยิ้มเท่านั้นจนมีเสียงผู้หญิงอีกคนหนึ่งแซวอีกว่าเอ๊ะยังไงพี่เก่งก่อนที่เก่งกับผู้หญิงสาวหน้าตาดีคนดังกล่าวจะลิฟต์ลงท่ามกลางหลายคนสงสัยกันใหญ่ว่าสาวหน้าตาคนดีและหุ่นดีคนนี้จะเป็นรักใหม่ของพี่เก่งหรือเปล่าและตอนนี้สถานะหัวใจของเก่งจะไม่โสดแล้วหรือเปล่าขอบคุณ TikTok ไอทีม 6,969บัวขาวต้องพาไปหาหมออีกหลังเดินหน้าชกแสนชัยกระดูกนิ้วชี้ซ้ายหักชาวเน็ตยอมรับน้ำใจทั้งสองฝ่าย
บัวขาวบัญชาเมฆต้องพาไปหาหมออีกหลังเดินหน้าชกแสนชัยกระดูกนิ้วชี้ซ้ายหักการแข่งขันมวยในรายการ BKFC นัดพิเศษ Legend of สยามเมื่อวันที่4พฤศจิกายน66ที่เวทีมวยชั่วคราวรอยัลคลิปโฮเทลส์กรุ๊ปพัทยาจังหวัดชลบุรีบัวขาวบัญชาเมฆอาศัยความสดเดินหน้าชกแสนชัย PKแสนชัยมวยไทยยิมก่อนครบ5ยกกรรมการชูมือให้บัวขาวเป็นฝ่ายชนะคะแนนล่าสุดเทรดบัญชาเมกยิมบัวขาวบัญชาเมกบัวขาวบัญชาเมกเผยภาพที่บัวพาไปส่งหาหมอเรียบร้อยกระดูกนิ้วชี้ซ้ายหักด้านแฟนๆมวยเข้ามาคอมเมนต์ชมน้ำใจบัวขาวและให้กำลังใจแสนชัยอาทิตย์พี่บัวสุดยอดน้ำใจหายไวๆค่ะพี่แสนชัยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนเวทีคือคู่ต่อสู้ยอมรับใจทั้งสองท่านมากค่ะลงมาคือพี่น้องกันดูแลกันตอนชกกันคงตื้นตันใจน่าดูเป็นต้น